ศุกร์ครับพ่อแม่แม่โอ้โหฝนสั่งลาเตรียมมาคู่อีกแล้วนะครับบ้านไหนเมืองไหนที่น้ำยังท่วมอยู่โอ้ยแห้งกันหรือยังบ้านนี้ครับพ่อแม่แม่ตามผมไปดูกันเร็วโอ้ยเขาบอกว่าน้ำท่วมนิดเดียวเลยชิลครับเอาหมูกระทะมานั่งกินนอกกระชานบ้านกันไปเลยสิครับเออชิลเกินปุยมุยแหมนั่งกินหมูกระทะเนี่ยบริเวณกระชานบ้านเลยนะครับเล่นน้ำไปด้วยอะไรไปด้วยเขาบอกว่าน้ำท่วมแค่ตาตุ่มแต่ถ้าเลยออกไปเนี่ยนอกบ้านเนี่ยไม่ได้ท่วมมิดนะท่วมมิดครับพ่อแม่แม่โอ้โหมิดหัวเลยนะสภาพบ้านน้ำท่วมที่เห็นอยู่นี้แค่บ้าน2ชั้นเองนะครับที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยโอ้ท่วมมาเป็นเดือนแล้วด้วยนะครับที่อำเภอผักไห่พระนครศรีอยุธยานะครับแหมบ้านไหนที่น้ำท่วมอยากหิวใจใช้วิธีการแบบนี้ได้นะครับหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งจริงๆครับลองดูนะฮะแหมแต่อันนี้ลองไม่ได้เพราะว่ามันน่ากลัวมากจริงๆนะครับร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ทางภาคใต้ย่อมๆอะไรในทะลงทะเลก็ยังมีอยู่นะครับลมมรสุมก็รุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะฮะฝนยังคงตกต่อเนื่องในพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศนะครับดังนั้นไฮไลท์อากาศในวันนี้นี่เลยนะครับโอ้โหทั้งใต้ครับพ่อแม่แม่โอ้ยวันนี้ทั้งวันฝนตกไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้ายันบ่ายเนี่ยฝนจะกระหน่ำอย่างหนักแถวชุมพรที่อำเภอเมืองอำเภอสวีทุ่งตะโกหลังสวนสุราษฎร์ธานีที่ท่าชนะชัยยานะครับพังงากระบี่ภูเก็ตตรังฝั่งอันดามันก็ตกได้นะครับสักประมาณบ่ายสองโมงฝนจะลามไปต่อในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแถวนครศรีพัทลุงสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสก็ตกได้ด้วยเหมือนกันนะครับบ่ายสามโมงโซนภาคตะวันออกริมชายฝั่งทะเลแถวระยองที่อำเภอเมืองอำเภอแกลงเขาชะเมาจันทบุรีที่อำเภอกรุงตราดที่อำเภอเมืองเขาสมิงนะครับพอทุ่มหนึ่งปุ๊บฝนจะลางขึ้นบนไปแถวชลบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วดึกดึกหน่อยริมฝั่งอ่าวไทยแถวประจวบที่อำเภอหัวหินเพชรบุรีชะอำอำเภอเมืองท่ายางบ้านแหลมราชบุรีในพื้นที่อำเภอเมืองปากท่อวัดเพลงก็มีโอกาสเกิดฝนตกได้ด้วยนะครับทีนี้คืนนี้ตอนสามทุ่มนะครับใครอยู่กรุงเทพโอ้โหฝนจะกระหน่ำลงมาอย่างหนักเลยนะครับฝั่งพระนครตกได้น้อยกว่าฝั่งทนที่ต่อเนื่องมาจากปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการโอ้เตรียมรับมือกันให้ดีด้วยนะครับในพื้นที่ทางภาคอีสานนะฝนตกได้เล็กน้อยนะถ้าเทียบกับหลายภาคที่ผ่านมาถือว่าน้อยมากจริงๆจะตกใต้ตอนบ่ายสามโมงแถวอีสานใต้ติดกับฝั่งเขมรเนี่ยนะครับแถวอุบลที่นาจารวยน้ำยืนน้ำขุ่นศรีสะเกษที่กันทารลักษ์ขุนหารภูสิงห์สุรินทร์ที่บัวเชษฐ์สังขละนะครับดึกดึกฝนตกได้ในตัวเมืองโคราชด้วยนะครับทีนี้ในพื้นที่ทางภาคกลางฝนตกได้เล็กน้อยเช้าเช้ามีหมอกลอยๆเพราะว่าอากาศมันอุ่นขึ้น 1-3 องศาต่ำสุด19องศาสูงสุด32องศาเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับเนซาดเนี่ยพอเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนขึ้นมาปุ๊บมันจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนใช่ไหมครับพอขึ้นฝั่งปุ๊บมันจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วพ่อแม่ไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับแต่จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกได้แต่ไม่มากไม่ต้องกังวลใจไปนะครับอ้าวช่วงนี้ชีวิตต้องไม่ทุกข์นะครับขนาดมะม่วงอ่ะยังสุกเลยเหรอรู้ฟ้าทันฝนตะวันโด่งกับพงทุกวันที่นี่สวัสดีครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8